น้ำเป็นต้นกำเนิดและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์แต่ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาน้ำเน่าเสียอันเกิดจากการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งต่างๆก่อให้เกิดปัญหามลภาวะเป็นพิษแผ่ขยายเป็นวงกว้างและนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดีจึงทรงพระวิริยะอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำเน่าเสียในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อทรงคิดค้นวิธีการแก้ไขในปี2527ได้พระราชทานพระราชดำริให้ใช้พืชน้ำช่วยกรองน้ำเสียเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยแก้ไขแต่เมื่อปัญหาน้ำเน่าเสียยังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆการใช้แค่พืชน้ำไม่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ในปี2531จึงพระราชทานกังหันน้ำชัยพัฒนาเครื่องกลเติมอากาศที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆทั่วประเทศแต่กังหันน้ำชัยพัฒนามีขนาดใหญ่ใช้ได้ไม่สะดวกกับแหล่งน้ำขนาดเล็กจึงมีพระราชดำริให้สร้างเครื่องกลเติมอากาศขนาดเล็กกระทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นเครื่องกลเติมอากาศนี้จะดูดน้ำเสียที่อยู่ก้นบ่อเข้าผสมกับอากาศที่ถูกอัดเกิดคลื่นน้ำทำให้น้ำไหลหมุนเวียนน้ำเสียจะผสมกับออกซิเจนในอากาศทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำที่มีสีเขียวจากการเกิดสาหร่ายชั้นต่ำได้ด้วยพระปรีชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ปลูกพืชที่ทนสภาพน้ำเสียได้และมีคุณสมบัติใช้บำบัดน้ำเสียได้ด้วยจำนวน22ชนิดเช่นพุทธรักษากกฤษีหญ้าแฝกผักตบชวาลงในกระบะหรือรางหรือวัสดุอื่นที่ลอยน้ำได้แล้วนำกระบะหรือรางพืชนี้ไปลอยในแหล่งน้ำเสียต่างๆซึ่งต้องคัดเลือกพืชที่ปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และแหล่งน้ำเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศได้ดีขณะที่เครื่องกลเติมอากาศทำหน้าที่ถ่ายเทออกซิเจนลงในน้ำทำให้น้ำไหลหมุนเวียนและอณูของเสียเกิดการแตกตัวรากของพืชที่แขวนลอยอยู่ในน้ำจะดูดซับแร่ธาตุสารอาหารที่ปะปนมากับน้ำแย่งอาหารจากสาหร่ายชั้นต่ำเพื่อนำมาใช้ในการเจริญเติบโตและสังเคราะห์แสงความหนาแน่นของรากฝอยที่กระจายอยู่ในน้ำยังคล้ายกับตะแกรงคอยกรองของเสียก่อให้เกิดการตกตะกอนและจุลินทรีย์ในน้ำจะเกาะรากและหน่อของพืชช่วยย่อยสลายของเสียทำให้สาหร่ายชั้นต่ำลดลงน้ำจะค่อยๆใสขึ้นระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศตามพระราชดำรินี้มูลนิธิชัยพัฒนาและกรมชลประทานได้ติดตั้งเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วหลายแห่งให้ผลในการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนในทุกขณะและพระปรีชาสามารถที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักประดิษฐ์จนเป็นที่ประจักษ์กันทั่วๆได้เป็นอย่างดี